นี่ไงพี่ 19.5 ส่งสปาร์คลี่ครั้งที่3 19.5 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่4และ19.6 สำหรับก้อนกูไม่ยอมเราได้ไหมผมมีบ้านอยู่แล้วที่มีบ้านแล้วใช่แต่บ้านหลังนั้นต้องขายครับไม่ถ้าผมจะแบบว่าทำสองหน่วยมาบ้านหลังนู้นก็ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมได้ครับทำไมละไม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็ถามว่าทำไมอ่ะ7.30ก็อย่างที่บอกครับบ้านแก๊งมีแค่หนึ่งหลังอ่าทำไมอ่ะไม่จำกัดงั้นผมก็สร้างสองแก๊งมางั้นผมสร้างธนาคารแยกไปสองแก๊งได้ปะถ้าอย่างนั้นอ่ะได้ครับแต่ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงนะงั้นญาติคือญาติเขาก็ต้องหาก็ต้องหาแก๊งหาเงินกันเองงั้นไอ้ตีมึงประมูลหลังนี้กูหน่อยมึงตัดออกจากธนาคารหลักแล้วตอนนี้มึงชื่อจันดาราโอเคอ่ะได้เหรอแบบนี้ได้เหรอใช่ไหมได้อะไรกูพูดเล่นไอ้เหี้ยเอาเหรอโอเคอ่ะโอเคนะครับบ้านหลังนี้facility เพียบพร้อมทำไมบ้านหลังนี้มันโกงจังอ่ะทำไมตรงนี้มันโกงจังอ่ะและบอกได้เลยว่าพื้นจุดเด่นภูมิศาสตร์ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ดีมากถ้าคุณบ้านหลังอื่นสามารถปลูกได้รอบทิศทางต้องไหมแต่บ้านหลังนี้ขึ้นด้านหลังเป็นแม่น้ำฮะไม่สามารถที่จะจมชีจากด้านหลังได้อย่างแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับพวกแบบมารอบมาเข้าข้างหลังบ้านหรือว่าอะไรนี้คือไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเดี๋ยวเรือก็จะเข้าแล้วนะครับครับพูดเพื่ออะไรฮะมันเรือจะเข้าแต่คุณคนมีบ้านเนี่ยอย่างน้อยไปวอลแก๊งนะฮะก็จะทำรั้วแค่มีรั้วก็จบต่อให้มีเรือก็ปีนขึ้นไม่ได้ฮะต้องเป็นเรือไททานิกเท่านั้นเรือเหินเรือมันเรือใหญ่มากเรือเหินไม่ได้ครับไม่มีเรือใหญ่เรือประมงใหญ่ไม่มีไซเดอร์ครับไม่มีไซเดอร์ครับไม่มีเหินที่เหินเรือจะเข้ามาไม่ได้ฮะถึงเหินเข้ามาก็ไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้อยู่ดีเพราะเรือไม่ใช่รถโอเคไหมฮะส่วนทั้งหมดก็กลับหมดแล้วข้อดีก็ประมาณนี้นะครับผมแก๊งอยู่ได้ไม่จำกัดขอแค่คุณมีเงินเท่านั้นแหละโอเคนะครับทุกท่านพร้อมแล้วเปิดประมูลที่0บาทปิดขั้นต่ํา 10,000 นะครับสูงสุดไม่อั้นนะครับสูงสุด 100,000 ละกันสูงสุดทีละแสนละกันทีละแสนละกันอันนี้ขอนานนิดนึงขอนานนิดนึงเพื่อความเล้าใจเล้าใจปิดขั้นต่ํา 50,000 สูงสุด 500,000 สูงสุด 500,000 แล้วเดี๋ยวเพิ่มอันนี้เป็นบ้านมันลืมไปไม่ใช่รถท่านทุกท่านพร้อมแล้วนับ3นับ2นับ1เปิดประมูลบ้านหลังที่11แม็ก20ล้านแม็ก20ล้านครับก็แสนนึงครับสก๊อตแสนนึงครั้งที่1ไม่สนใจกูเลยกล่าวคุ้มเลยสก๊อตแสนนึงครั้งที่2สก๊อตแสนนึงครั้งที่3สก๊อตแสนนึงครั้งที่4โคตรเร็วและขอแสดงความยินดีฮะอะไรวะอะไรฮะใครพูดเลยฮะแสนห้าใครครับแสนห้ากระทำอะไรนะฮะใครนะครับโอ๊ยใครแสนห้าเมื่อกี้เอาเงียบอีกเอาข้ามไปเลยอาทิถ้าเกิดไม่ไปถ้าจัดหกแสนไม่มีก็จัดหกแสนใช่ไหมฮะหนึ่งล้านสปาร์ลี่ครับหนึ่งล้านสปาร์ลี่ครั้งที่หนึ่งครับผมล้านหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งสกอตครั้งที่หนึ่งครับผมล้านหนึ่งสกอตครั้งที่สองพี่เจฟไม่ได้ยินเสียง1ล้าน1สก๊อตครั้งที่3จัด2ล้านครับจัด2ล้านครั้งที่1จัด2ล้านครั้งที่2หลังล่าสุดนะครับอยู่ไม่ใกล้ตรงนี้12ล้านนะปิดไป12 13ล้านนะฮะ2ยังไม่มีแฟนตาซีเท่าอันนี้นะฮะ2ล้าน1สําหรับสก๊อตครั้งที่1โอ้ลด3ล้านโอ้ลด3ล้านครั้งที่1โอ้ลด3ล้านครั้งที่2ซิมบอนด้วยนะครับซิมบอนทีวีโอ้ลด3ล้านครับ3ล้าน5ใครครับโอ้ลด5ล้านครับโอ้ลด5ล้านครั้งที่1ครับไม่พูดเยอะเจ็บคอครับโอรส5ล้านครั้งที่2ครับโอรส6ล้านโอรส6ล้านครั้งที่1โอรส6ล้าน6ล้าน7ล้านก๊อตโอรส7ล้านครั้งที่1ครับผมเพิ่มทีละล้านนะสําหรับโอรสโอรส8ล้านโอรส8ล้านครั้งที่1ครับแม่มาดิก็มาดิโอรส8ล้านครั้งที่2 8ล้าน1ครับโอรส9ล้านโอรส9ล้านครั้งที่1ครับเพิ่มทีละล้านนะครับ9ล้าน1สําหรับก๊อตครั้งที่1 9ล้าน1สําหรับสิบไปเลยจบๆอย่าไปอายเออโอ้ล้านก็ได้หนึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้โคตรของอีกคนหนึ่งสิบล้านหนึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆสิบล้านก็ได้หนึ่งสำหรับโอรสสิบล้านสำหรับโอรสครั้งที่สองทำเลอย่างนี้ต่ำๆยี่สิบนะเนี่ยสิบล้านสำหรับโอรสครั้งที่สามสิบล้านสำหรับโอรสครั้งที่สี่เฮ้ยอีก
อีกอย่าให้จบตรงนี้นะฮะเฮ้ยมันไม่มีแล้วนะ10ล้านจริงนะ10ล้านสำหรับรถคันที่1 20นะ10ล้าน5รถ10ล้าน5สำหรับรถคันที่1เริ่มรถขึ้นมาแล้วฮะ10ล้าน5สำหรับรถ16สำหรับสกอตคันที่1 10ล้าน6สำหรับสกอตคันที่2ถ้าไม่ได้ครั้งนี้ครั้งหน้าเดือดกว่านี้นะบอกก่อนสปาร์คลี่11ล้านรถ11ล้านโอรสคันที่1มาแล้วครับทะลุแล้วครับ11ล้านแล้วครับยังไม่ทะลุราคาเก่านะครับ13ล้านนะฮะตั้งเป้าไว้10ล้านสำหรับโอรสครั้งที่2 11ล้านสำหรับโอรสครั้งที่3ก็11ไงตัวนี้11ล้าน11 1สำหรับสก็อตครั้งที่1 12ล้านโอรส12ล้านสำหรับโอรสครั้งที่1ครับผมเอาดิ12ล้านสำหรับโอรสครั้งที่2ไม่ธรรมดา12ล้านสำหรับโอรสครั้งที่3เพียงแค่เพิ่ม 50,000 สก็อตจะเป็นผู้นำทันทีนะฮะแค่เพิ่มแค่ 50,000 นะฮะ12ล้าน1ครับ12ล้าน1สำหรับสก็อตครั้งที่1เอา12ล้าน2ครับ12ล้าน2สำหรับโอรสครั้งที่1 12ล้าน2สำหรับโอรสครั้งที่2 12ล้าน5ครับ12ล้าน5สำหรับสก็อตครั้งที่1 12ล้าน6ครับ12ล้าน6สำหรับโอรสครั้งที่1 12ล้าน6สำหรับโอรสครั้งที่212ล้าน6สำหรับโอรสครั้งที่3เตียงฟรีนะครับเตียงฟรีนะอะไรนะครับ12ล้าน7ครับ12ล้าน7สำหรับสก็อตครั้งที่1เหี้ย3ล้านโอรส13ล้านโอรสครั้งที่1เอาแล้วครับกลางนะอีก 200,000 จะนำแล้วนะฮะจะนำสถิติเก่าแล้วนะฮะอีก 200,000 13ล้านสำหรับโอรสครั้งที่2 131ครับ131โอ้ยครั้งหน้า20ล้านแล้วมั้งเนี่ย13 2ครับโอ้ยไอ้เหี้ยเสียหน้าไม่ได้ว่ะเสียครับเฮ้ยคือบ้านแกงครับบ้านแกงครับเสียหน้าไม่ได้ว่ะโอ้ยเอาว่ะสู้ตายว่ะ13ล้าน 500,000 13 6ครับสก็อตครั้งที่1เอาสิวะ13 6 3 3 7 13 7สำหรับโอรสครั้งที่1ครับผม13 8ตอบแทนเลย13 8สก็อตครั้งที่1ไม่ยอมเอาดิสก็อต13 14ไปแล้วครับผม14 1สก็อตเอาแล้วครับ14 1ครับ14 1สำหรับสก็อตครั้งที่1 5ล้านโอรส15ล้านจบๆกันไปสำหรับโอรสครั้งที่1มาดิก็มาดิเอาดิเอาดิเขาพูดก็มาดิก็มาดิ15ล้านสำหรับโอรสเฮ้ยครั้งที่3กูเปิดเงินกู้เว้ยเปิดเงินกู้ล้านหนึ่ง15ล้านสำหรับโอรสดอกล้าน5ครั้งที่4 15 1ครับ15 1สำหรับสก็อตครั้งที่1เอาถูกว่าไม่อยาก15 2กับโอรสครั้งที่1เหี้ยเดือดจัด15 5ครับ15 5สำหรับสก็อตไม่ไหวจะเคลียร์สก็อตบอกคำพูดยังไม่16 16ล้านสำหรับโอรสครั้งที่1เอาถูกว่าไปไกลต่ำๆ20ครับหลังนี้ไปให้สุดดีสุดแล้วนะพื้นที่ตรงเนี้ยดีที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เปิดมาทำเลดีมากเลยไม่ต้องเข้าเมืองอีกเลยทำงานรวยวันเร็วขึ้นเชียร์แกงเชียร์แกงจริงๆอันนี้พูดจริงๆไม่ได้เชียร์หลังนี้แหละอาจารย์ธนาคารก็ได้นะกูเทรดเลยเนี่ยตอนเนี้ยกูยอมเทรดเลยอ่ะ16ล้านเท่าไหร่16ล้านเนาะ16ล้านไปเนาะครั้งที่2สำหรับโอรสเนี่ยเดี๋ยวเราเปิด20ล้านไปทุกคนนิ่งเลย16ล้านสำหรับโอรสครั้งที่316ล้านสำหรับโอรสครั้งที่4ทำเลในนี้ไม่มีแล้วนะครับหลังหน้าจะไม่ใช่ตรงนี้แล้วนะฮะหลังหน้าจะแยกกันได้นะครับผมกลางทะเลอีกแค่ 50,000 และขอเซลล์ความดี16 1สำหรับสก็อตครั้งที่16 2สำหรับเฮ้ยเฮ้ยแม็กซ์สู้เรื่อยๆเลยเว้ย16จบเลย16 5สำหรับสก็อตครั้งที่1เขาดิ7ล้านเอารถ17โอ้ย17ล้านอ่ะโอ้ย17ล้านสำหรับโอรสครั้งที่1คุ้มคุ้มคุ้มอุ้ย17ล้านสำหรับโอรสครั้งที่2เฮ้ยอย่าไปยอมสก็อตอย่าไปยอม17ล้านสำหรับโอรสครั้งที่3เฮ้ยกูให้ยืมล้านหนึ่งนะดอก 500,000 ล้านสำหรับโอรสเอาเปล่าดอก 500,000 บ้านหลังเนี้ยดอก 500,000 โคตรเฮ้ย17 2สำหรับโอรสครั้งที่1เหี้ย17ล้าน2สำหรับโอรสครั้งที่2 17 3ครับ17 3สำหรับสก็อตครั้งที่1เหี้ยประมูลรถคุยกูจะซื้อมันได้เหรอวะเหี้ย17 4ครับ17 4สำหรับโอรสคันที่1 IX กูบอกเลยหรือพลาดมากเอามาตรงเนี้ยโอ้โหทำเลดีอย่างนี้ไม่ควรเลยใช่ๆ17 5ไปเหี้ยสก็อตครับสก็อตครั้งที่1 17.5 สำหรับสก็อตครั้งที่2 1 M เป็นเงิน OC เดี๋ยวว่าจะจะอิจฉานะไอ้เอา17 6สำหรับโอรสคันที่1น่าจะเกินมั้งไม่รู้อ่ะน่าจะเกินอ่ะ17ล้าน6สำหรับโอรสคันที่2ผมว่าน่าจะเกินอ่ะ M แล้วประมาณ 4-5,000 ได้17ล้าน6สำหรับโอรสคันที่3
เกินอยู่แล้วครับ17ล้านตีเป็นเงิน OC สำหรับโอรสครั้งที่4 17.7 ครับ 3-4,000 นะ 5,000 นะประมาณ 5,000 นะสำหรับสก๊อตคนที่1เอาละครับไม่มีใครยอมสิโค้ชสุดท้ายแล้วครับโค้ชสุดท้ายแล้วครับปลายทางแล้วครับจะจบที่เท่าไหร่ครับ17ล้าน7ครั้งที่2สำหรับสก๊อตเท่าไหร่17ล้าน7สำหรับสก๊อตครั้งที่3สปาร์คลี่เช็คเงินในบัญชีได้ตอนนี้17.8 สำหรับโอรสครั้งที่1เอาละครับเฉียดแล้วฮะเหี้ยโอรสไอ้สัตว์ 17.8 สำหรับโอรสครั้งที่2เหี้ย 17.8 สำหรับโอรสครั้งที่3 5ชั่วโมง 100,000 ไม่จริงครับบ้านหลังนี้ใครผ่านไปผ่านมาอิจฉาหมดครับ 17.8 สำหรับโอรสครั้งที่4 17.8 สปาร์คลี่ครับฮะเฮ้ย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 มาเมื่อมาเมื่อโอ้ไอ้เหี้ยเขาที่เกียดพูดไงแรกๆเขาเกียดพูดเจ็บเคไม่พูดเยอะเจ็บคอเจ็บหมดไอ้สัตว์สองแก๊งเงียบหมดอ่ะโอ้โห18ล้านสำหรับสปาร์คลี่3ครับผมเอาละครับทะลุ18ล้านกันแล้วนะครับมาหลังนี้เราเป็นทองครับนานๆทีปีหนนี่ครั้งเดียวได้เปิดมา80ถึง10เดือนนะครับเพิ่งมีเนี่ยฮะหลังนี้หลังแรกที่รู้สึกว่าดีที่สุดทำเลดีที่สุดห่วงจุ้ยดีที่สุดบ้านหลังติดแม่น้ำเดือนทองไหลมาทีมาอย่างแน่นอนข้างหน้ามีหิมะถนนเปิดกว้างทำสามแท่งใครๆผ่านมาต้องยกมือไหว้หมดนะครับเปรียบเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาง่ายๆแล้วจะมีอำนาจในอนาคตด้วยที่อยู่บ้านหลังนี้ตั้งศาลไว้ดิอันนี้เขาบอกนะ18ล้านสำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่4ฮะและขอแสดงความยินดีกับสปาร์ค18.1โอ้ยครั้งที่1โอ้ย 18.1 สำหรับสก็อตครั้งที่2 18.1 สำหรับสก็อตครั้งที่3 18.1 สำหรับสก็อตครั้งที่4 18.3 ครับสปาร์คลี่18.3 เนี่ยครับแข่งนอกอุดครับเนี่ย20ล้านแน่นอนไอ้สัตว์กูว่าสวัสดีครับผม 18.3 ครับเบาๆหน่อยก็ได้นะหัวเป็นที่อะไรเนี่ยครั้งที่2โกนหัวได้ 100,000 ลุงใครอ่ะใครให้เจเบอร์เกอร์ 18.3 ครับสตาร์คลี่ครั้งที่3กี่วันเนี่ยครับนั่นแหละเดี๋ยวเที่ยงคืนก็เปลี่ยนแล้ว 18.3 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่4เตรียมเลยครับเตรียมเลยนะครับเตรียมเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยและขอเซลล์ความดีกับสปาร์คลี่18.4 สตาร์ทไม่ยอมกับครั้งที่1 5ครับ18.5 สปาร์คลี่ครั้งที่1ครับผมตอน20ไปเรียบไปเรียบร้อยแล้ว20ไปจบๆกิ๊บไปเรียบร้อยแล้วนะครับ20 18.5 ครับ18.5 สตาร์ทไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยผมเองครับใครอ่ะ18.5 ครับไอ้บอยครับไอ้บอยมึงเหมือนกันเหรอครับเลยครับผมขายผมกินแล้วครับสวัสดีครับลุงเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับได้ยินว่าลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับเดี๋ยวๆ18.5มึงไปโกนหัวทุกคนมึงก็ได้ล้านนึงเลยนะไอ้เหี้ยครั้งที่3ไม่เลือกงานคนมึงก็ได้ร้อยล้านนึงอ่ะสำหรับสก๊อตใครครับถ้าเจอจริงก็อย่าลองถามสปาร์คลี่18.6ครั้งที่1หัวแสนนึงสปาร์คลี่18.6ครั้งที่2มึงดูแต่ละแก๊งมียัน18สปาร์คลี่ไอ้เหี้ยเรายังมีไม่ถึง10เลยอ่ะตอนเนี้ยสปาร์คลี่18.7 สำหรับสก๊อตครั้งที่1แข่งพวกนี้ครับเห็นที่งาน18.7 สำหรับสก๊อตครับ19ล้านเหี้ย19ล้านอ่ะเฮ้ยเย็ดแม่20บวกอ่ะแฟนบ้านเราไม่ไม่มันเงินไม่พื้น91คือตอนนี้มันเงินเยอะเว้ย191สปาร์คลี่ครั้งที่1 192ไอ้เหี้ยแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในประเทศนะตอนนี้192สปาร์คลี่ครั้งที่2ใกล้เลยแพ้ใช่มันใกล้งานทุกอย่างแล้วมันแพงเว้ยถ้าใครไม่ได้หลังนี้ไปโคตรพลาดเลยเพราะว่ามันมีแค่ที่เดียวเนี่ย192สปาร์คลี่ครั้งที่3มันไม่มีใกล้กันอีกแล้วไม่ต้องเข้าไปต่อไปรับเงินหน่อๆที่ตรงนี้ได้เลยสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะ 19.2 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่4 193ครับ193 194สปาร์คลี่ไม่ยอมแม้แต่1นะครับไม่ยอมไม่สก๊อตนับแค่1เลยโอ้โหเอาสิครับ19จุดสก๊อตสู้เขาสก๊อตครั้งที่2สำหรับสปาร์คลี่ไอ้สก๊อตที่มีบ้านเดี่ยวป่ะแพงกว่าแพงกว่าบ้านเรากี่เท่าวะเออมึงจะขายกูใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวมึงได้บ้านแกงอ่ะสู้ๆเดี๋ยวค่อยยืมตังค์เอาป่ะล้านนึงสปาร์คลี่ครั้งที่3 19.4 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่4
195โอ้ยครั้งที่1 196สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่1จ่าย20เอาดิในตัวมีอยู่5ล้านปล่อยกู้กูเนี่ยนี้โอ้โหอย่าไปยอมฮะ 19.5 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่2นี่ไงพี่ 19.5 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่3 19.5 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่419.6 สำหรับสปาร์คลี่ไม่ยอมไอ้สัตว์ครั้งที่1เหี้ยไปเท่าไหร่กันวะเนี่ย19.6สำหรับสก็อตครั้งที่2เอาแล้วครับเกิดการชะงักของสปาร์คลี่แล้วฮะ19.6สำหรับสก็อตครั้งที่3 19.7 ครับ19.7สำหรับสปาร์คลี่ครับมาแล้วครับ19.7สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่1 19.7 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่2อย่างเงียบนะฮะแก๊งอื่นอย่างเงียบนะนี่คือราคาบ้านที่ทำเลดีที่สุดในเวลานี้ในพอ20จบๆไปเลขกลมๆสวยๆนะฮะ19.7 สำหรับสปาร์คลี่20กลมๆ19.7 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่3 19.7 เฮ้ยอีก 300,000 กูให้ยืมได้นะครั้งที่4ไอ้ตี๋ไอ้ตี๋ตรงนี้มันขี้โกงสุดเลยปะเโอ้โหคุณลุงครับเคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ไหมครับไม่เคยครับผมไม่เคยครับแล้วคุณบ้านหลังนี้ราคา20ล้านอะแล้วทีนี้งานประมูลกูก็รู้แล้วว่ากูน่าจะเกาะกระแพงดูรอบนี้ชัวร์ป้าบมีมูลค่ามากกว่างานประมูลสาหนึ่งถึงครั้งที่1ถึงครั้งที่5รวมที่ผ่านมานะฮะ1 2 3อ่ะหมดเลย1 2 3อ่ะแบบกบหมดเลยฮะ5ครั้งที่ผ่านมา5เดือนที่ผ่านมาครั้งนี้บ้านหลังนี้ราคาบ้านนี้ทะลุหมดเลยฮะ20สก๊อตครั้งที่3ถึงข้ามให้เลยในเมื่อรวยขนาดเนี้ย20สำหรับสก๊อต 20.2 ครับโอ้ย 20.2 สปาร์คลี่ครั้งที่1โอ้โห 20.2 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่2คุณจำไว้นะฮะ 20.5 สำหรับสก๊อตครั้งที่1คุณจำไว้นะฮะไอ้เหี้ยพวกมึงมีตังค์กันเท่าไหร่กันวะกูอยากรู้ไอ้สัตว์ 20.6 ครับโอ้ 20.6 สปาร์คลี่ครั้งที่1เงินนะครับมีเพื่อการนี้เท่านั้นจำไว้หาใหม่ได้เงินหาใหม่ได้หมดใช้เลยอย่าไปกักเป็นหนี้เป็นได้แล้วต้องใช้ให้ถูกด้วยขายเงิน M ครับ M ละหมื่นครับผม 20.6 M ละหมื่นครับ20.6ทัก OC มาเลยครับสปาร์คลี่ครั้งที่1 20.6 สับสปาร์คลี่ครั้งที่2หรือว่าใครมีโมเดลครับแลกเงิน M ในเกมก็ได้นะครับผมสปาร์คลี่ครั้งที่3 20.6 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่4 20.7 ครับโอ้โห 20.7 โอ้โหสำหรับสก็อตเกิดมาไม่เคยเจอครับแม่งโคตรแพง 20.7 สำหรับสก็อตครั้งที่1 20.7 สำหรับสก็อตครั้งที่2ที่ต้องช้าเพราะว่าราคามันสูงจริงๆฮะให้เขาไตร่ตรองกันนิดนึงในการสู้กันนะครับทุกท่านผมเข้าใจด้วย 20.7 สำหรับสก็อตครั้งที่3 20.7สำหรับสก็อตครั้งที่4และ 20.8 ครับ 20.8 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่1ผมเตรียมคอร์สไม่เคาะแล้วนะฮะ 20.8 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่2สก็อตถึงต้องหยิบโทรศัพท์มาดูลุงยอดเงินแล้วฮะ 20.8 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่3 20.8 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่4เฮ้ยสปาร์คลี่มามืดว่ะเฮ้ยอย่ายอมสก็อตเออเจ็ดคิง21ล้านสำหรับสก็อตครั้งที่1ครับผมคำพูดนิ่งๆแต่เจ็บสัตว์21ล้านสำหรับสก็อตครั้งที่2 21ล้านสำหรับสก็อตครั้งที่3ครับผม 21.1 ครับ 21.1 สำหรับสปาร์คลี่กูไม่เคยยอมนะฮะคุณติครับคุณว่าโอรสหายไปไหนครับผมโอรสออสน่าจะแบบไปเต็มพั่วปีแกก็ไปปลูกป่าแล้วครับไปต้นข้าวตัดหญ้าแล้วเพื่อหาเงินเพิ่มสักนิดนึงฮะไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันครั้งหน้ายังมีฮะ 21.1 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่3 21.1 สำหรับสปาร์คลี่ครั้งที่4และขอแสดงความยินดีเดี๋ยวแม่งกับบาบิกสปาร์คลี่บ้านหลังที่11
เต๋เต๋มูลค่าโอโรซูอ่ะโอโรซูอ่ะไม่ได้ยินว่าเมื่อกี้เนี้ย21ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่ะเอาเหรอ21เนี่ยๆๆเขาพูดแล้วเต๋เขาพูดแล้วเขาพูดแล้วไม่ได้ยินไม่ได้ยินเนี่ยเขาพูดเนี่ยไม่ว่าจะไปนอนวัดน่ะอ๋อเขาพูดว่าจะไปนอนวัดลุงเออ 21.7 วันนี้มีอะไรน่าเล่นบ้างแมนยูหรือว่าอะไรน่าเล่นบ้าง 21.7 ใช่ไหมครับสปาร์คลี่ล่าสุดใช่ไหมสปาร์คลี่ครับสปาร์คลี่ฮะใช่ไหม 21.7 ปั๊บนึงนะฮะขอรันใหม่ขอแสดงความยินดีเอาจุดหนึ่งจุดหนึ่งละโอเคใช่ๆจุดหนึ่งขอแสดงความยินดีกับเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมดิเฮ้ยเอาต่อดิเอาต่อดิเร็วบ้านหลังที่11ทำเลดีที่สุดในประเทศนี้มูลค่า 21.1 ล้านมิดเดิลเฟล23ล้านครั้งที่5ปิดตรงโน้นทำใจลำบากจริงครับสก็อตผมทำใจลำบากมากในการที่จะประกาศนะฮะครั้งที่กี่ห้องนอนครับมีอยู่2ห้องนอนครับแต่นอนกันเป็น100คนก็ได้ครับผมครั้งที่สกอตเขาห้าปิดตาลงเฮ้ยเอาดินดีด้วยครับระวังกันด้วยใครได้วะตีใครได้วะว่าสปาร์คลี่ได้นะฮะ21ไหนสปาร์คลี่ใส่สูตรอะไรอ่ะด้วยฮะเนี่ยหรอใช่เหรอใช่อะไรนะใช่ๆเฮ้ยพวกมันเพิ่งมาไม่ใช่หรอมานานแล้วเอาหรอเป็นสปาร์คลี่มึงอยู่บ้านบ้านหรือว่าอะไรอ่ะอยู่บ้านเดียวบ้านเดียวเฮ้ยแล้วบ้านเดียวอ่ะมึงบอกจะขายกูไม่ใช่หรอไปต้องรอถามพี่ๆเลยครับเฮ้ยยังไงอ่ะบ้านเดียวมึงจะขายกูไม่ใช่หรอขอซื้อต่อดิกูจะไปเปิดบ้านเช่าลองถามพี่เบิ้มแล้วเจอกันใหม่ในบ้านประมูลครั้งหน้านะครับทุกคนพี่เบิ้มครับเตรียมเงินไว้เยอะนะไม่รู้ว่าไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มครับแม็กขอซื้อบ้านแม็กจะไปเปิดให้คนที่แบบว่าไม่ค่อยมีบ้านอยู่อ่ะครับพี่เบิ้มกำลังมาเครื่องบินครับลง498คุยกับพวกมึงไม่ได้หรอกูอยากได้จริงๆอ่ะเนี่ยกูจะไปเปิดทำลงทุนเหี้ยกูจะเป็นลมสัตว์ไอ้เหี้ยราคามิตรภาพเอ้ยเพื่อนๆรุ่นเพื่อนเนี่ยสีสุดมึงกับสีสุดกูเนี่ยเห็นป่ะมันเข้ากันนะใช่มั้ยพ่อหนุ่มโอ้สีสวยอ่ะสีสวยลุ้นว่ะเหี้ยใช่มั้ยอ่ะเนี่ยสีสุดเราก็เข้ากันจะตาย2แก๊งเนี่ยเห็นป่ะสปาร์คลี่กับจันทร์อังคารสปาร์คลี่เอ็กจันทร์อังคารโคตรเท่ครับแดงสปาร์คใครเป็นคนพูดตะมูลมีแบบคอลแลบด้วยคอลแลบเออคอลแลบคอลแลบคอลแลบหัวแก๊งกันหน่อยมันสวัสดีครับเออไอ้เซิร์ฟมันไม่ขายบ้านให้กูอ่ะมึงดูดิเหี้ยอ่ะใครอ่ะใครอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยโอ้จับนะเอ้าเออจะเย็นครับเซิร์ฟจะเย็นครับคุณให้การผิดรูปผิดเพี้ยนน่ะผมจับคุณนะโกหกลุงเหรอเฮ้ยขายบ้านให้กูหน่อยดิเอาแบบไม่แพงต้องรอเจ้าของบ้านมาลุงเจ้าของบ้านจะมายังไงลุงไม่ดูพวกมึงก็ไม่อยากขายแล้วไอ้เหี้ยเหมือนพวกมึงแบบไม่ให้อ่ะไอ้เหี้ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วถ้าพวกมึงจะขายจริงมึงแบบว่าไม่ต้องรอเจ้าของบ้านแล้วเว้ยกูสาเชียร์พวกมึงแม่งไอ้เหี้ยความเชียร์ของกูแม่งหมดความเชียร์ไปแล้วตะกี้เนี่ยเต็งว่ะอยากตอบเลยเต็งว่ะดูดิคนกันเองทั้งนั้นน่ะเขามายังอ่ะเจ้าของบ้านมายังน่าจะตอมออยู่ครับกำลังตรวจโควิดอยู่ครับกำลังเข้าครับบอกโทรมา3 9 6 9 1 1 6เบอร์ไว้บอกเขาโทรมา9 6 9 9 6 9 1 1 6เดี๋ยวน้องวันดีอ่ะได้ครับลุงได้ครับถ้าไม่โทรมาเดี๋ยวกูจะมาหาถึงบ้านนะเสิร์ฟไปเดี๋ยวอ้าวผมเอารถผมมาลุงเออมันคือรถกูนี่มันคือรถกูนี่มึงตามไม่ทันหรอกโอ้กระจอกกระจอกหมดไปยิบหมดไปยิบไม่เสียวาอะไรหรอกคันนี้ยังเป็นตำรวจอยู่เลยอ่ะทำผมงานดำหรือเปล่าบอลใบแดงน่ะเฮ้ยผมมีแดดเลยนะว่าลุงมันจะมาใช่เหรอน้อยจังเลยสัตว์ละหยัดละฝากพวกคนไม่จริงเพราะว่าพวกกูแม่ง never cry never bore again ตอนนี้พวกกูแม่งแค่จะใช้บอกผู้ร้าย no ไปรายการ The Heat Flow เลียนเอติพวกมึงต้องลอยไปใช้แค่ five more people อีแม่งให้พวกพีซโต400ล้านที่มาความแม่งมาจาก zero กูมาจาก zero